วันนี้เราขอแนะนำซุปฟักทองโหระพากับกุ้งแม่น้ำย่างวิธีทำกุ้งแม่น้ำย่างผสมเนยสดชนิดเค็มกับกระเทียมสับและพริกไทยป่นเข้าด้วยกันทาส่วนผสมเนยลงบนกุ้งแม่น้ำให้ทั่วจากนั้นนำไปอบจนกระทั่งกุ้งสุกเหลืองเตรียมไว้วิธีทำซุปฟักทองโหระพากับกุ้งแม่น้ำย่างนำซุปฟักทองตรา QS เปิดฝาเล็กน้อยใส่เตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปฟักทองจะมีแปะก๊วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียเทซุปฟักทองตา QS ลงในภาชนะใส่ใบโหระพาอิตาลีสับคนให้เข้ากันครั้งวางกุ้งแม่น้ำย่างโรยหน้าด้วยใบโหระพาอิตาลีสับตกแต่งด้วยช่อโหระพาอิตาลีพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูซุปฟักทองโหระพากับกุ้งแม่น้ำย่างซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ